ที่บริเวณท้องสนามหลวงวันนี้มีประชาชนบางตาเนื่องจากสำนักพระราชวังงดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปติดตามบรรยากาศจากคุณวิจิตราดีจันดาค่ะขอบคุณค่ะด้วยแรงกายแรงใจในวันนี้นะคะของเหล่าบรรดาจิตอาสารวมถึงเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะกับกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงนั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะคะในขณะที่การรักษาความปลอดภัยในวันนี้ค่ะก็เป็นไปอย่างปกติเหมือนเดิมค่ะสำหรับบรรยากาศที่ช่วงบ่ายนะคะที่ท้องสนามหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สะอาดตานะคะหลังจากเมื่อช่วงเช้ามีกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ทำความดีเพื่อพ่อบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงนะคะซึ่งมีจิตอาสามาร่วมทำความสะอาดเป็นหมู่คณะค่ะหลายพันคนตามจุดต่างๆนะคะซึ่งจะเน้นทำความสะอาดพื้นโดยเฉพาะจุดที่มีคราบสะสมน้ำมันต่างๆนะคะที่เกิดจากการประกอบอาหารเป็นต้นค่ะนอกจากนี้มีคณะกรรมการกกตรนะคะสถานีตำรวจสุทธิสารค่ะมอบร่มสีดำจำนวน 2,000 คันพร้อมน้ำดื่มให้กับตำรวจนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะโดยมีพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้รับมอบค่ะนอกจากนี้นะคะบริษัทไทยลุ่งกรุ๊ปค่ะได้นำแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือค่ะจำนวน80ลิตรพร้อมกับแท่นตั้งนะคะจำนวน10แท่นได้มอบให้กับตำรวจอีกด้วยนะคะเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้ามาถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและประชาชนที่เดินทางมาที่ท้องสนามหลวงได้ใช้บริการค่ะโดยจะนำไปวางตามป้อมตำรวจนะคะแล้วก็จุดคัดกรองทางเข้าไปในแต่ละจุดให้ประชาชนได้ล้างมือทำความสะอาดเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคนะคะเพราะว่าในแต่ละวันพื้นที่ท้องสนามหลวงนั้นมีคนเข้าออกมาเป็นจำนวนมากค่ะอาจจะส่งผลให้ป่วยได้ซึ่งก็มีประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะสำหรับ 1-2 วันนี้นะคะที่สำนักพระราชวังปิดไม่ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาบริเวณโดยรอบนอกพระบรมมหาราชวังกันบางตานะคะแต่สำหรับการรักษาความปลอดภัยนั้นก็ยังคงเข้มงวดเหมือนเดิมค่ะรวมถึงแผนการจราจรก็ปฏิบัติเหมือนเดิมเช่นกันนะคะก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ให้พี่น้องประชาชนได้กังวลใจค่ะวันที่1วันที่2เนี่ยเปิดให้เข้ามาในนี้แต่ไม่ได้เข้าไปถวายสักการะเพราะนั้นเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยก็ต้องเข้มข้นเหมือนเดิมแม้พี่น้องประชาชนจะไม่ได้เข้าไปกราบถวายสักการะแต่เราก็ต้องตรวจค้นอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมเพื่อความมั่นคงความปลอดภัยการจราจรก็เหมือนเดิมการให้บริการในวันนี้ก็คงจะมีพี่น้องมาไม่มากเราก็คงจะให้บริการได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมในส่วนของเรื่องอื่นๆเนี่ยก็คิดว่าเราก็จะพยายามหาวิธีการยังไงก็ตามเนี่ยเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันนี้นะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะคะแต่ว่ายังมีบางจุดนั้นก็ยังคงมีอาสาสมัครแล้วก็เหล่าบรรดาจิตอาสานั้นทำความสะอาดอยู่ค่ะและทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังค่ะช่วงนี้เชิญกลับที่สถานีค่ะค่ะขอบคุณคุณวิจิตราค่ะ